الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณสถานที่อันจำเริญแห่งนี้ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เราได้กลับมาพูดคุยกันอีกในเรื่องราวของศาสนาขอบคุณพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับที่ยังให้ความสำคัญให้ความสนใจกับการศึกษาเรื่องราวของศาสนาซึ่งพวกเราทราบกันดีนะครับว่าการที่เรานั้นได้เป็นบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนามันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราเพราะเราจะได้รับประโยชน์จากการที่เรานั้นได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาประโยชน์ที่เราได้รับก็คือการที่เรานั้นนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะปราศจากการมีศาสนาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเรานะครับศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับรองได้การันตีว่าใครที่นับถือศาสนานี้เขาผู้นั้นคือบุคคลที่จะประสบความสำเร็จศาสนาที่ว่าก็คือศาสนาอิสลามและอะไรที่จะทำให้เราเข้าใจอิสลามได้หากเรานั้นไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาในเรื่องราวของอิสลามการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามการศึกษาในเรื่องราวของอิสลามจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกๆคนในการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจว่าอิสลามคืออะไรและเราควรที่จะต้องใช้อิสลามแบบไหนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับกับการที่เรานั้นจะต้องแสวงหาวิชาความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำชับให้เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หะดีษบทที่4นะครับหะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีที่ท่านได้บันทึกเอาไว้นะครับหะดีษบทที่4เป็นหะดีษที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนของการสร้างในที่นี้นะครับหะดีษบทนี้เราจะได้รู้ถึงว่าพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดามีพัฒนาการยังไงนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทหนึ่งที่ยืนยันได้ถึงความสัตย์จริงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถือว่าเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวกับมวลมนุษยชาติซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของการแพทย์ด้านของวิทยาศาสตร์มันยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าแบบโลกในปัจจุบันอดีตเนี่ยนะครับเรื่องของการแพทย์เรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องใดๆก็ตามแต่มันยังมีความล้าหลังแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงหะดีษบทนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าท่านนบีนั้นล้ำหน้าในวิวัฒนาการหรือว่าในพัฒนาการต่างๆเหล่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงขั้นตอนของการพัฒนาการของทารกหรือว่าของเด็กที่อยู่ในครรภ์นะครับตั้งแต่เริ่มของการปฏิสนธิจนกระทั่งก่อรูปร่างในครรภ์ของมารดาและก็ยังบอกถึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่เล้นลับนะครับเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของมนุษย์ที่มนุษย์นั้นจะสามารถที่จะรู้ในเรื่องนั้นได้นะครับในหะดีษบทนี้เราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และในหะดีษบทนี้เรายังจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดกับสิ่งถูกสร้างต่างๆที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างขึ้นมาและเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่เรานั้นมีพัฒนาการในครรภ์ของมารดาหรือจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเนี่ยเราเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราได้อะไรกับการที่เรารู้ว่าเอ๊ะมนุษย์นั้นมาจากไหนมนุษย์มีพัฒนาการอย่างไรในครรภ์ของมารดาถามว่าเราเรียนตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราได้รับอะไรแน่นอนนะครับว่าการที่เราได้เรียนรู้ตรงเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราได้รับหลายต่อหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราได้รับซึ่งหลักการศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่ทำให้เราได้รู้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท
ที่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทรงบริหารเป็นผู้ทรงจัดการดูแลสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาล นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับเราเข้าใจดีว่าพระองค์นั้นคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยืนยันสิ่งนี้ไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลอฮฺคอลิกุกุลลิชัยอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ทรงสร้างทุกๆสรรพสิ่งที่เราเห็นที่มีอยู่ในจักรวาลในโลกของเรานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสรรสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นรวมถึงตัวเราเองด้วยที่วันนี้เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างเราขึ้นมาและก็ถือว่าเป็นการดีนะครับในการที่เราจะต้องมารู้ตัวเราเองว่าเรานั้นมาจากไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้กำหนดว่าเรานั้นจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบนโลกใบนี้และสุดท้ายนั้นเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปในสภาพไหนหากวันนี้นะครับเราไม่ได้เรียนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของเราว่าเรามาจากไหนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนถ้าวันนี้เรายังหาไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดกำเนิดของเรามีมาจากไหนเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตแต่วันนี้ถ้าเราเรียนเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราเรียนรู้ในอัลกุรอานเราเรียนรู้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองสิ่งนี้จะนำพาเรากลับไปสู่คำตอบที่ว่าเรามาจากไหนเราจะเห็นได้นะครับว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีด้วยกันถึงจุดกำเนิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์มนุษย์มาจากสิ่งนั้นมนุษย์มาจากสิ่งนี้มนุษย์เคยเป็นสัตว์มาก่อนมนุษย์เคยเป็นลิงแล้วมีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อันนี้คือทฤษฎีที่มนุษย์ที่ไม่รู้ในอัลกุรอานไม่รู้ในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้คิดค้นขึ้นมาซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยย่อมที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของเราขัดแย้งกับอัลกุรอานอย่างสิ้นเชิงและขัดแย้งกับซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้เราไม่มีอัลกุรอานเราไม่มีหะดีษเนี่ยนะครับไม่มีแบบอย่างของท่านไม่มีคำพูดของท่านนบีเนี่ยเราอาจจะต้องมางมเข็มในมหาสมุทรว่าเรานั้นมาจากไหนจุดเริ่มต้นของเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่วันนี้เรามีอัลกุรอานเรามีหะดีษเราจึงรู้ได้ว่าจุดเริ่มต้นของเรานั้นก่อเกิดมาจากไหนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกเอาไว้ในหลายๆซูเราะห์ในหลายๆอายะห์เกี่ยวถึงจุดเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติว่ามนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาจากอะไรและมนุษย์คนแรกนั้นคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าวะมินอายาติฮิอันคอละกอกุมมินตุรอบินซุมมาอิซาอันตุมบาชารุนตันตาชิรุนและหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่พระองค์นั้นทรงสร้างพวกท่านมาจากดินการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้แบบนี้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินนั่นคือธาตุเดิมของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาธาตุเดิมที่ว่านี้บุคคลแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาและสร้างมนุษย์คนแรกคนนั้นมาจากดินซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีความแตกต่างกับสิ่งถูกสร้างอื่นมลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมียินชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟส่วนมนุษย์นั้นถูกสร้างมาจากดินและในมนุษย์เนี่ยนะครับความรู้สึกของมนุษย์หรือธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมานั้นมีความแตกต่างกับมลาอิกะห์และมีความแตกต่างกับชัยฏอนมลาอิกะห์คือสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มลาอิกะห์เหล่านั้นทำการสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามวลมลาอิกะห์ไม่มีใครที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ปฏิบัติตามในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นชัยฏอนคือบุคคลคือผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมนุษย์อยู่ตรงกึ่งกลางมนุษย์ในธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมามีทั้งฝักใฝ่ในการทำความดีและมีทั้งฝักใฝ่ในการทำความชั่วนี่คือสภาพของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงต้นกำเนิดของเราเอาไว้ในอัลกุรอานหลายอายะห์หลายซูเราะห์ด้วยกันที่บอกถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาจากธาตุ
ที่มีชื่อว่าดินและต่อมานั้นการสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็คือการสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ผ่านทางอสุจิอันนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเอาไว้ในอัลกุรอานโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรไม่ต้องไปควานหาว่าเอ๊ะจุดเริ่มต้นของฉันนั้นมาจากไหนต้นตระกูลของฉันเนี่ยใช่สัตว์ใช่ลิงหรือเปล่าไม่ต้องไปค้นหาเพราะคำตอบอยู่ในอัลกุรอานและก็ชัดเจนว่าอัลเลาะห์สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาจากดินนี่คือสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์นั้นสร้างขึ้นมาและดินที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาที่มีชื่อว่าอาดัมเนี่ยมาดแม้นว่าจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดอัลเลาะห์รู้ไหมว่ามนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมานั้นจะทำความผิดรู้อัลเลาะห์รู้ไหมว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างขึ้นมาแล้วจะทำความผิดรู้อัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าไม่รู้อัลเลาะห์รู้ในการสร้างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ใช้ให้มวลมะลาอิกะห์ทำการสุญูดคารวะต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวะอิซกุนนาลิลมะลาอิกะติสยูดูลิอาดัมฟาซาญะดูและจงรำลึกถึงเถิดครั้นเมื่อเราได้บัญชาใช้ให้บรรดามะลาอิกะห์ทำการสุญูดทำการคารวะต่ออาดัมมวลมะลาอิกะห์นั้นทำกันทั้งหมดสุญูดกันทั้งหมดคารวะต่ออาดัมทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสั่งใช้สิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือมะลาอิกะห์ที่ไม่ทำความผิดเลยที่ทำแต่ความดีสั่งใช้สิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดทำการสุญูดหรือคารวะต่อสิ่งถูกสร้างที่พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งถูกสร้างนี้ที่ชื่อว่าอาดัมนั้นมีทั้งผิดและก็มีทั้งถูกแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เกียรติเผ่าพันธุ์ของอาดัมให้เกียรติลูกหลานของอาดัมให้เกียรติอาดัมให้เกียรติลูกหลานของอาดัมนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือเกียรติยศที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เกิดขึ้นกับอาดัมและลูกหลานของอาดัมพี่น้องครับในอายะอีกหนึ่งอายะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราเอาไว้ในสุรอัสซะจดะห์อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺอัพซานะกุลละชัยอินคอลักะวะบะดะอะคอลกอลอินซานิมินตีนซึ่งมีความหมายว่าผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันนั้นดีงามสวยสดงดงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างทุกๆสรรพสิ่งขึ้นมานั้นเหมาะสมและก็ดีงามที่สุดสร้างชั้นฟ้าขึ้นมาคุณลักษณะของชั้นฟ้าก็เหมาะสมกับมันสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาคุณลักษณะของดวงอาทิตย์เหมาะสมกับมันสร้างสัตว์ขึ้นมาให้สัตว์นั้นเดินสี่เท้าให้สัตว์นั้นเลื้อยคานเหมาะสมกับมันสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มนุษย์มีสองขาสองแขนหนึ่งจมูกสองตาสองหูนั่นก็เหมาะสมกับมนุษย์นี่คือความสวยงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บรรจงได้สรรสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วอัลลอฮฺก็บอกต่อในอายะนี้ว่าวะบะดะอะคอลกอลอินซานิมินตีนและอัลลอฮ์นั้นได้เริ่มการสร้างมนุษย์จากดินจากดินเหนียวจากดินที่เปียกนี่คือสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างขึ้นมาในอายะนี้นะครับเ ชคอัสซะดีได้บอกว่าอัลลซีอัห์ซะนะกุลลชัยอินคอละกอไอกุลลุมัคลูกินคอละกอฮุลลอฮ์ทุกๆสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นมีความงดงามในตัวของมันวะคอละกอฮูคอนกอนยาลีกูบิฮีและสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมามีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับมันสอดคล้องกับความเป็นตัวของมันนี่คือการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสรรพสิ่งต่างๆและอัลลอฮ์ก็พูดเจาะจงเฉพาะการสร้างมนุษย์โดยการที่อัลลอฮ์บอกว่าวาบาดาคอลกอลอินซานิมินตีนและอัลลอฮ์นั้นทรงเริ่มสร้างมนุษย์จากดินเหนียวนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าซุมมายาอาลานัสลาหูมินซูลาและจิมมิมมาอิมมาฮินแล้วทรงให้การสืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่าหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมจากดินก
การสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของอาดัมและฮาวะก็คือการสืบเชื้อสายผ่านอสุจิมะน้ำมาหีนน้ำอสุจิที่ไร้ค่าที่ต่ำต้อยเมื่อเราได้เรียนรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรามาจากไหนพี่น้องครับความตะกับบดความโอหังที่มันอยู่ในตัวของเราที่เราคิดว่าเราเนี่ยแน่ที่สุดที่เราคิดว่าเราเนี่ยแจ๋วที่สุดมันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะเราไปรู้ถึงต้นกำเนิดของเราว่าเรานั้นสืบเชื้อสายมาจากดินและการสืบเชื้อสายจากดินนั้นก็คือมาจากน้ำอสุจิอันต่ำต้อยอันไร้ค่าหนึ่งหยดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ที่มันพุ่งออกมาจากสันหลังของบุรุษเพศนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาอสุจิหนึ่งหยดที่มันเข้าไปปฏิสนธิกับน้ำของผู้หญิงที่อยู่ในรังไข่มันเกิดมาเป็นเราเพียงอสุจิหยดเดียวจากล้านล้านตัวสเปิร์มที่อยู่ในอสุจินี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมามาเป็นเราในวันนี้วันที่เรามีแขนมีขามีหูมีตามีจมูกมีสติปัญญาฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้ถึงต้นกำเนิดของเราเนี่ยนะครับมันจะลดความที่เรานั้นจะมีความตะกับบดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความตะกับบดต่อเพื่อนมนุษย์เพราะว่าเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรานั้นมาจากไหนและเราก็ต้องพยายามให้เราเป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราเอาไว้ถึงการที่พระองค์ได้ทรงสรรสร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะมนุษย์และเราเรียนรู้ตรงนี้เราได้รับอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับในสุรอัลฮัจญ์อายะที่5อัลลอฮฺได้บอกว่ามวลมนุษยชาติทั้งหลายหากพวกท่านทั้งหลายมีข้อสงสัยมีความสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงเรานั้นได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากดินหลังจากนั้นหลังจากที่เป็นดินแล้วก็เป็นอสุจิในการสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์อสุจิที่ปฏิสนธิในมดลูกก็เป็นก้อนเลือดก้อนเลือดก็มาเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อนั้นก็มาเป็นสิ่งถูกสร้างที่สมบูรณ์และสิ่งถูกสร้างที่ไม่สมบูรณ์หมายถึงการที่เป็นเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดามีครบ32มีทุกๆประการนะครับร่างกายอวัยวะครบส่วนกับบางคนร่างกายที่ไม่ครบส่วนหรือว่าการสร้างตรงนั้นการออกมาเป็นรูปร่างนั้นไม่สมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า ลินูบัยยีนะละกุมเพื่อที่เรานั้นจะได้แจกแจงได้ทำให้มันชัดเจนกับพวกท่านถึงเดชานุภาพของเราถึงความสามารถถึงเดชานุภาพถึงความสูงส่งของเราที่เราได้สร้างสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถามว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนทั้งโลกเกิดมามีสรีระร่างกายที่สมบูรณ์ทั้งหมดทั้งโลกได้ไหมได้และทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ให้มีการที่ว่าคนหนึ่งเกิดมาพิการขาไม่มีแขนไม่มีตาบอดหูหนวกทำไมเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นถึงเดชานุภาพถึงความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าความสามารถของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราที่ว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงการมาของเราถึงจุดเริ่มต้นของเราเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายให้เราได้รู้ถึงเดชานุภาพถึงกุดเราะเดชานุภาพความสามารถของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเรารู้ถึงเดชานุภาพเมื่อเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันก็จะนำพามาสู่การที่เรานั้นสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวซึ่งนี่คือเป้าหมายหลักและเป็นเป้าหมายสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮันนาสยาอัยยูฮันนาสุบูดูร็อบบะกุมุลละซีคอละกอกุมวัลละซีนามิงกอบะลิกุมละอัลละกุมตัตตะกุลมวลมนุษยชาติทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงสักการะองค์อภิบาลของพวกท่านซึ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างพวกท่านและสร้างบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านเพื่อพวกท่านนั้นจะได้เกิดความยำเกรงนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสั่งใช้มวลมนุษยชาติให้สักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเพราะอะไรเพราะพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้าง
พวกเราและสร้างบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราและเมื่อเราสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราความยำเกรงเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะครับเมื่อความยำเกรงเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั้นก็จะติดตามเรามาด้วยฉะนั้นแล้วเราได้เรียนรู้ว่าจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของเรามาจากไหนเพื่อ 1. รู้ในเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 2. เมื่อรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยก็จะนำพามาสู่การสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวมีใครไหมล่ะครับที่สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีใครบ้างไหมที่กล้ากล่าวอ้างว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่สร้างคนนั้นสร้างคนนี้สร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยืนยันว่าพระองค์คือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลที่เกิดขึ้นในโลกนี้และไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าที่จะอ้างแม้เพียงแค่สิ่งถูกสร้างเล็กๆนะครับที่มีชีวิตนะและสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนมีมนุษย์คนไหนทำได้บ้างปัจจุบันนี้เขามีหุ่นอะไรนะที่อ่านข่าวแทน AI อะไรใช่ไหมฮะที่ญี่ปุ่นที่จีนตอนนี้เมื่อสักครู่ก่อนออกมาดูข่าวอยู่นะฮะเขาก็มีไอหุ่น AI อะไรของเขาที่จะมาอ่านข่าวแทนมนุษย์เหมือนทุกอย่างนะเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยพูดอะไรก็ได้ทำท่าทำทางเหมือนมนุษย์แต่ถามว่าไอสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาที่เขาทำเนี่ยมันก็ลอกเรียนแบบมาจากสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างดั้งเดิมนั่นเองก็คือมนุษย์ลอกเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ถามว่ามีมนุษย์คนไหนไหมคิดค้นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีก่อนเลยในโลกใบนี้ไม่มีครับไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสรรพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่เราเห็นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีมาก่อนแต่อัลลอฮ์นั้นสามารถที่จะทำให้มันมีขึ้นมาได้นี่คือความสามารถนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจสนใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสิ่งเหล่านี้นะครับความตระหนักในความเมตตาความตระหนักในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยคราวนี้เราจะทำอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายในการกระทำสิ่งนั้นๆแต่ถ้าวันนี้เรายังลังเลอยู่ว่าใช่ไหมวะสิ่งนั้นใช่ไหมสิ่งนี้ใช่ไหมเรายังลังเลเนี่ยการกระทำใดของเราก็ตามแต่มันก็ยังจะไม่เกิดผลเราต้องมั่นใจนะครับในการกระทำที่เรานั้นได้ทำไปเพื่อองค์อภิบาลของเราเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเราก็ต้องสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรากับการที่เรานั้นจะต้องสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ต้องเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวมีคนให้น้ำมีคนให้อาหาร มีคนให้เสื้อผ้ากับเราเนี่ยนะครับถามว่าเราเนี่ยนึกถึงไหมบุญคุณของคนคนนั้นนึกถึงและโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นไม่เคยเปิดเผยตัวตนเลยว่าเขาเป็นใครแต่น้ำมาถึงบ้านเราทุกวันอาหารมาถึงบ้านเราทุกวันเสื้อผ้ามาถึงบ้านเราทุกวันแต่คนที่ส่งมาให้ไม่เคยบอกเราอยากเจอเขาไหมฮะอยากเจออยากรู้เพราะคนคนนั้นเนี่ยมีบุญคุณกับเราเหลือเกินและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะพระองค์ทรงให้น้ำให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ปัจจัยยังชีพของเราทุกอย่างตลอดจนชีวิตของเราที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานให้เนี่ยลมหายใจที่เราได้หายใจในแต่ละวินาทีเนี่ยคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตานี้เนี่ยยังไม่เพียงพอหรือที่เรานั้นจะสักการะภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวที่อัลลอฮฺบอกไว้ในกุรอานชัดเจนนะครับหากคุณจะนับในความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮฺเนี่ยไม่สามารถที่จะนับได้หรอกเพราะมันเยอะความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงมีต่อมวลมนุษย์เนี่ยมีต่อเราเนี่ยมันเยอะมันเกินที่เราจะนับในความโปรดปรานในความเมตตานั้นได้ฉะนั้นแล้วเมื่ออัลลอฮ์นั้นมีความเมตตามีความโปรดปรานมีความกรุณาต่อเราขนาดนี้เนี่ยการที่เราสักการะภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนนะครับนี่คือการที่เราได้เห็นถึงความสำคัญของการที่เรารู้จุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของเราคราวนี้เราสบายใจไม่ต้องไปร้านหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านไม่ต้อง
นะครับไม่ต้องแล้วว่ามนุษย์มาจากไหนใช่ไหมที่เขาว่าเป็นลิงมาก่อนเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ต้องไปดูนะฮะนี่แหละครับที่บ้านเรามีบอกอัลกุรอานอยู่ที่บ้านเรามีบอกเอาตรงนั้นแหละครับมาศึกษามาทำความเข้าใจแล้วเราจะรู้ได้ถึงเกียรติยศของเราศักดิ์ศรีของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างเรามาในหะดีษบทนี้นะครับนี่ยังไม่ได้เข้าหะดีษเลยนะฮะในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับหะดีษบทที่4ที่ว่าเนี่ยนะครับ นักวิชาการบอกว่าถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญเป็นหะดีษที่รวมถึงจุดเริ่มต้นของการบังเกิดหรือว่าของการกำเนิดของมนุษย์การพัฒนาการของมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์ของมารดานะครับบอกถึงขั้นตอนต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ตอนที่เขานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดจนการที่มนุษย์นั้นกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเรื่องของความสุขบอกถึงเรื่องของความทุกข์บอกถึงเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในหะดีษบทนี้ ท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลไฮจามีได้บอกว่าฮุวะหะดีษุนอาซีมุนจะลีดุนหะดีษบทนี้ถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่นะครับยะจะอัลละกุบิมับดาอิลคอลกิวะนิฮายะติฮีเป็นหะดีษที่พูดถึงจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของมนุษย์และจุดสิ้นสุดจุดจบของมนุษย์วะอะห์กามุลกอดรีฟิลมับดาอิวันมาอาดและพูดถึงเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมนุษย์นั้นกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านอิหม่ามอันนะวะวีก็ได้บอกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าฮาซัลหะดีษุลิตะรีฟิลมุสลิมิบิฮากีกอตินอีมานิบิลกอดออิวัลกอดารีหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับทำให้ผู้ศรัทธาทำให้มุสลิมนั้นได้รู้ถึงแก่นแท้ของการศรัทธาต่อกอดอและกอดัรต่อกำหนดสภาวะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดฟะกอดดารอลหะดีษุฮาวลัตตักดีริอัลอุมริลินอินซานีหะดีษบทนี้เนี่ยพูดถึง การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมนุษยชาติในเรื่องของอายุไขของมนุษย์และสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้นะครับลิยาจะอัมมะกอบิซาลิกะอิดรอกิฮิวะตะซาวุริฮิลิฮากออิกิลเมาติวัลฮายาตเพื่อที่จะทำให้มนุษย์นั้นทำให้คนได้เข้าใจหะดีษบทนี้นั้นเนี่ยได้อย่างลึกถึงความสำคัญในการที่จะต้องตระหนักถึงชีวิตหลังความตายและตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอิหม่ามนะวะวีได้บอกเอาไว้ถึงความสำคัญของหะดีษบทนี้ฉะนั้นแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นหะดีษที่บอกในหลายๆมิติในหลายๆมุมด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของมนุษย์การปฏิสนธิพัฒนาการของมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์ในขณะที่มนุษย์อยู่ในครรภ์มีการปฏิสนธิมีพัฒนาการขึ้นมาตั้งแต่น้ำอสุจิมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้ให้มาลาอิกะที่ดูแลตรงนี้เนี่ยมาเป่าวิญญาณในขณะที่เป่าวิญญาณเนี่ยได้บันทึกอะไรไว้บ้างในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราเอาไว้เรามาดูกันนะครับว่าหะดีษบทนี้ มีเนื้อหาอย่างไรนะครับอัลอับดุลลาฮิบนิมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลฮัดดะซะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอบีอับดุรเราะห์มานนะครับอับดุลลาห์บินมัสอูดนะครับอบูอับดุรเราะห์มานเนี่ยก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอพระทัยแก่ท่านก็ละท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้บอกว่าฮัดดะซะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่ารอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น ได้บอกกับเราวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้ย้ำตรงนี้อีกว่าวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกท่านนบีนั้นคือผู้ที่สัตย์จริงและเป็นผู้ที่ได้รับการเชื่อถือท่านนบีได้บอกว่าก่อนที่เราจะดูในตัวบทของหะดีษนะครับเรามาดูในประวัติคร่าว
ของผู้รายงานหะดีษบทนี้ก่อนนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยว่าท่านคือใครนะครับผมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ย เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มชนแนวหน้านะครับที่ได้เข้ารับอิสลามในช่วงเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกลุ่มชนคนแรกๆที่เข้ารับอิสลามนะครับเป็นคนรับใช้ท่านนบีเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือแปรงให้กับท่านนบีถือรองเท้าถอดรองเท้าให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนั้นได้เคยปฏิบัติในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีชีวิตท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเป็นหนึ่งในบุคคลที่อพยพนะครับไม่ว่าจะเป็นการอพยพไปที่เอธิโอเปียซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปยังเอธิโอเปียก่อนในเบื้องต้นเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์เอธิโอเปียซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองโดยความนะครับแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยก็ได้อพยพด้วยไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านยังเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมในสงครามบาดัรนะครับและในสงครามในสมรภูมิอื่นๆร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ท่องจำอัลกุรอานนะครับแล้วก็คอยทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นบุคคลที่รายงานหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเกือบพันหะดีษนะครับเป็นผู้ที่รายงานหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกือบพันหะดีษหนึ่งในนั้นก็คือหะดีษที่เรากำลังทำความเข้าใจกันอยู่ในวันนี้นะครับ อันนี้ก็คือประวัติพอสังเขปนะครับของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดซึ่งท่านได้เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ที่32นะครับอายุท่านในช่วงที่เสียชีวิตก็อยู่ที่ประมาณอายุ66ปีด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้บอกว่าฮัดดัสนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวัสซอดิกุลมัสดุกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นผู้สัตย์จริงและเป็นผู้ที่ได้รับการเชื่อถือนั้นได้กล่าวกับเราทำไมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดจึงย้ำในตรงนี้ว่าวะฮุวัสซอดิกุลมัสดุกอัสซอดิกแปลว่าผู้สัตย์จริงอัลมัสดุกคือผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือทำไมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดจึงย้ำตรงนี้นะครับนักอรรถาที่บายหะดีษบอกว่าคำว่าอัสซอดิกเนี่ยคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่สัตย์จริงในคำพูดของท่านท่านไม่เคยพูดโกหกในชีวิตของท่านท่านคือผู้ที่สัตย์จริงอันนี้เราทราบกันดีและท่านนบีเองยังเคยได้รับฉายานามว่าอันอามีนท่านนบีได้รับฉายานามว่าอันอามีนจากใครจากพวกกุเรชจากพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในอดีตเนี่ยนะครับเคยเรียกท่านนบีว่าอันอามีนนี่คือหนึ่งในฉายาที่พวกกุเรชเรียกท่านนบีอันอามีนแปลว่าอะไรผู้ที่ซื่อสัตย์ทำไมเรียกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เพราะท่านนบีนั้นไม่เคยละเมิดหรือไม่เคยพูดโกหกเลยในชีวิตของท่านแม้แต่ครั้งเดียวพวกกุเรชที่แม้ว่าตอนนั้นต่อต้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเรียกท่านนบีว่าอันอามีนตั้งแต่นบีเกิดมาเนี่ยนะครับจบจนอายุ40ปีพวกนั้นเรียกท่านนบีว่าอันอามีนหมดแต่สุดท้ายพอท่านนบีอายุถึง40ปีได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่งตั้งท่านเป็นศาสนทูตนั่นแหละครับคือจุดสิ้นสุดของพวกกุเรชที่เรียกท่านนบีว่าอันอามีนจากคนที่เคยเชื่อใจท่านนบีให้ฉายานามท่านนบีว่าอันอามีนเนี่ยกลับกลายเป็นบุคคลที่บอกว่าท่านนบีเป็นคนที่โกหกเป็นบุคคลที่ถูกไสยศาสตร์เป็นบุคคลที่ต้องการอำนาจเป็นบุคคลที่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคนที่ตั้งภาคีในอดีตนั้นไม่พอใจท่านนบีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาสิ่งที่คนในคาบสมุทรอาหรับขณะนั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นก็คือการประกาศให้สักการะเชื่อมั่นต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะในอดีตอย่าลืมนะครับรอบกะบะห์เนี่ยเต็มไปด้วยกับรูปปั้น360รูปเนี่ยเต็มไปด้วยกับรูปปั้นนะครับรอบกะบะห์ท่านนบีมาเนี่ยนะครับประกาศเชิญชวน
ให้ผู้คนในยุคนั้นสักการะภักดีต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คืออัลลอฮ์ซึ่งมันขัดต่อหลักปฏิบัติของคนในยุคนั้นพวกนั้นเลยต่อต้านท่านนบีจากเคยเรียกท่านนบีว่าอันอามีนกลับกลายเป็นบุคคลที่บอกว่าท่านนบีเป็นคนที่โกหกเป็นคนที่พูดเท็จเป็นคนที่โดนไสยศาสตร์เป็นคนที่เป็นบ้าเป็นคนที่ต้องการอำนาจความน่าเชื่อถือที่เขาเคยให้กับท่านนบีพวกนั้นไม่เอาแล้วนะครับนี่คือฉายาที่ท่านนบีเคยได้รับอัสซอดิกก็แปลว่าผู้ที่สัตย์จริงนะครับอันมัสดุกแปลว่า นักวิชาการบอกว่าฟีมาอูฮัยยาอีไลก็คือสิ่งที่วาฮีที่เป็นวาฮีสิ่งที่ถูกวาฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองที่เป็นสิ่งที่ถูกเชื่อถือนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับผมเ ชคอิบนุอุไซมีนได้บอกว่าว่าอินนามะซะกะรออิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุฮาซิฮินจุมละที่อิบนุที่อับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยได้พูดถึงประโยคนี้ว่าวะฮุวัสซอดิกุลมัสดุกท่านนบีคือผู้ที่สัตย์จริงและเป็นผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือเนี่ยที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกแบบนี้นี่เชคอิบนุอุไซมีนบอกนะครับเพราะท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมัสอูดเนี่ยกำลังจะพูดถึงคำกล่าวของท่านนบีที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับเรื่องเก็บเรื่องเล่นลับเรื่องที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์โดยทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะทราบถึงเพราะในขณะนั้นอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นเนี่ยนะครับเรื่องของวิวัฒนาการทางการแพทย์ ในการที่จะอัลตราซาวด์หรือว่าในการที่จะดูครรภ์หรือว่าในการที่จะพิสูจน์ว่าในครรภ์ของผู้หญิงในมดลูกในการปฏิสนธิเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไรในยุคนั้นยังไม่มีนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคนในยุคนั้นท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะครับจึงได้บอกว่าท่านนบีเนี่ยยืนยันว่าท่านนบีเป็นผู้ที่สัตย์จริงและสิ่งที่ท่านได้รับนั้นก็เป็นสิ่งที่สัตย์จริงนั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องการพัฒนาการของเด็กในครรภ์หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเล่นลับและเรื่องของการจดบันทึกที่มาลาอิกะห์มาจดบันทึกเด็กที่อยู่ในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพในเรื่องของความตายในเรื่องของอายันความตายในเรื่องของอามันการงานของเขาและในเรื่องของความทุกข์และความสุขของเขานี่ยิ่งเป็นเรื่องเกฟเป็นเรื่องที่เล่นลับไปกันใหญ่ฉะนั้นแล้วที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้ทราบถึงหะดีษบทนี้เนี่ยในคำพูดของท่านเนี่ยยืนยันถึงความสัตย์จริงของท่านและเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าไปดูทางด้านการแพทย์แล้วกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมานั้นตรงกันไหมตรงกันแน่นอนตรงกันกับการพิสูจน์จากการวิจัยของแพทย์ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานั้น มั่นใจในการที่เราจะปฏิบัติตามในการที่จะเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าที่เราเรียกว่ามุอ์ญิซาตที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีหลายต่อหลายอย่างด้วยกันหรือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เป็นอภินิหารที่มันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้ที่เกิดขึ้นกับบรรดาศาสนทูตของอัลเลาะห์ในยุคก่อนๆนั้นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ยืนยันถึงการเป็นนบีหรือการเป็นศาสนทูตของท่านนบีและรอซูลในยุคนั้นๆท่านนบีซอลเลาะห์อะลัยฮิสสลามสิ่งที่ยืนยันถึงความเป็นศาสนทูตของท่านคืออะไรครับอูฐใช่ไหมฮะอูฐที่กลุ่มชนของท่านเชิญชวนเรียกร้องไหนเป็นศาสนทูตใช่ไหมไหนเอามาให้ฉันดูซิอูฐที่จะออกมาจากหินก้อนนั้นเนี่ยทำได้ไหมท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามมุอ์ญิซาตของชาติของท่านหรือสิ่งอภินิหารมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นกับท่านคืออะไรการรักษาคน
ที่เป็นโรคด่างโรคเรื้อนให้หายขาดหรือว่าการทำให้คนนั้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เสียชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดานบีทำไมต้องเกิดขึ้นแบบนี้เพื่อยืนยันกับคนในยุคนั้นๆว่านี่คือศาสนทูตหรือว่านี่คือนบีของอัลลอฮ์ในของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเยอะมากนะครับกับบันีอิสรออีนเนี่ยที่เป็นอภินิหารเป็นมุอญิซาตของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทำให้น้ำออกมาจากหิน12ตาน้ำเนี่ยที่ให้บรรดาบันีอิสรออีนดื่มกินกันตามเผ่าต่างๆ12เผ่าเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมุอญิซาตเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพื่อยืนยันกับบันีอิสรออีนว่าท่านนั้นคือศาสนทูตการที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้บอกให้บันีอิสรออีนในยุคนั้นเนี่ยนำเอาเศษส่วนหนึ่งจากวัวมาเพื่อที่จะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อจะชี้ตัวว่าใครเป็นคนฆ่าคนคนนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในอภินิหารเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่บันีอิสรออีนรู้ไหมรู้บันอิสรออีนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัวทองในซูเราะห์บักเราะห์วัวสีอะไรวัวตัวผู้วัวตัวเมียวัวแบบไหนถามจนเกือบจะไม่ได้เชื่อแต่สุดท้ายก็เชื่อแล้วก็เอาส่วนจากวัวนั้นมาตีคนที่เสียชีวิตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาเกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามการข้ามทะเลแดงของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคือมุอญิซาตไหมใช่เพื่อยืนยันว่านี่แหละคือศาสนทูตคือนบีของอัลลอฮ์บันีอิสรออีนข้ามมากับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราเชื่อไหมในความเป็นนบีของนบีมูซาถ้าเป็นเราเนี่ยเราเป็นคนที่เดินตามหลังนบีมูซาและผ่านทะเลแดงมากับท่านนบีมูซาเนี่ยเชื่อไหมว่านั่นคือนบีของอัลลอฮ์เชื่อปะผมว่าเราเชื่อนะแต่บันีอิสรออีนเนี่ย บางส่วนเนี่ยข้ามมาแล้วเนี่ยมาทำอะไรต่อครับนบีมูซาไม่อยู่40วันสร้างวัวทองใช่ไหมสร้างลูกวัวทองขึ้นมาเก็บเอาทองจากคนในเผ่าแล้วก็มาสร้างลูกวัวทองขึ้นมาแล้วก็สักการะนบีมูซากลับมาเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหเศร้าใจมากกับการกระทำของบันิสรอยทั้งที่พวกเขาเนี่ยนะครับเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบ้างเห็นถึงอภินิหารเห็นถึงความมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นแต่ฉันก็ยังปฏิเสธนบีมูซาพาขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลเลาะห์40วันที่พากลุ่มชนนะครับขึ้นไปพวกนั้นเนี่ยนบีมูซาสั่งให้สุญูดก้มลงแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตรัสแล้วก็พูดกับพวกนั้นที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้พาไปสุดท้ายพวกนั้นบอกลันนุมีนะละกะฮัตตานะรัลลอฮะยะฮรอเราไม่ศรัทธาต่อท่านเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านอย่างแน่นอนจนกว่าเราจะเห็นอัลลอฮ์ด้วยกับตาของเราได้ยินอัลลอฮ์ดำรัสนะตรัสกับนบีมูซาเนี่ยพวกนั้นเนี่ยที่ขึ้นไปกับท่านนบีมูซาได้ยินนะแต่บอกว่าลันนุมีนะละกะฮัตตานะรัลลอฮะยะฮรอเราไม่ศรัทธาต่อเจ้าอย่างแน่นอนมูซาจนกว่าเราจะเห็นอัลลอฮ์ด้วยกับตาของเราสุดท้ายอัลลอฮ์ทำไงครับให้พวกนี้ตายทีละคนด้วยกับการให้ฟ้าผ่าลงมาตายทีละคนนบีมูซาขอจากอัลลอฮ์อีกถ้าพวกนี้ตายแล้วฉันจะเอาไปยืนยันกับกลุ่มชนของฉันยังไงอัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นมาทีละคนเห็นการตายและเห็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมาสุดท้ายพวกนี้ปฏิเสธหรือศรัทธา นี่แหละครับหัวใจที่แข็งกระด้างของคนในยุคนั้นซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงบันิอิสรออีลเนี่ยเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพวกเขาเพราะพวกเขาเหล่านั้นถือว่าได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์หลงทางในทะเลทราย40ปีอัลลอฮ์ให้อาหารให้สิ่งที่ดีที่สุดดื่มให้สิ่งที่ดีที่สุดกินแต่บอกเบื่อเปลี่ยนได้ไหมนี่คือบันิอิสรออีลนะครับฉะนั้นแล้วมุอญิซาตหรือความมหัศจรรย์สิ่งที่เป็นอภินิหารที่เกิดขึ้นกับบรรดาศาสนทูตเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันถึงการเป็นศาสนทูตของศาสนทูตท่านต่างๆรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราด้วยนะครับฉะนั้นแล้วที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้เน้นย้ำตรงนี้เพื่อยืนยันถึงความสัตย์จริงของท่านและยืนยันถึงสิ่งที่ท่านนบีได้รับนั่นก็คือวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์
วะมายันติกุอานินฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาท่านนบีจะไม่พูดด้วยกับอารมณ์ของท่านแต่หากสิ่งที่ท่านนบีพูดนั้นคือวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ที่ท่านนั้นได้รับท่านนบีบอกว่ายังไงครับ ท่านนบีบอกว่าอินนะอะฮะดะกุมยุชมาอุคอลกุฮูฟีบัตนิอุมมิฮิอัรบะอีนะยอมันนุตฟะตันแท้จริงทุกคนในหมู่พวกท่านได้ถูกก่อตัวเป็นรูปร่างในครรภ์ของมารดาเป็นระยะเวลา40วันในสภาพที่เป็นนุตฟะนุตฟะนั่นก็คือน้ำอสุจิที่เข้าไปผสมกับน้ำของผู้หญิงพูดเรื่องแบบนี้ผมก็ใช้ศัพท์ไม่ค่อยจะถูกนะฮะถ้าใช้ศัพท์ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับ เรื่องนี้ก็มินเมนะเรทหน่อยติดเดทนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ท่านนบีบอกมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอะไรนะครับแท้จริงแล้วพวกท่านนั้นจะถูกรวมถูกหรือว่าถูกก่อตัวขึ้นในครรภ์ของมารดาคือในมดลูกของมารดาเนี่ยนะครับ40วันในสภาพที่เป็นนุตฟะนุตฟะก็คือน้ำอสุจินะครับเชคอุซัยมีนบอกว่าเชคอุซัยมีนว่าไอนั่นก็คือน้ำอสุจินะครับที่เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาหรือว่าในมดลูกตรงนี้เองเนี่ยนะครับนักวิชาการก็บอกว่าความหมายตรงนี้หมายถึงทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเขาเหล่านั้น เกิดขึ้นมานะครับมีปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาในสภาพที่เป็นนุตฟะเป็นน้ำข้นๆที่ปฏิสนธิในรังไข่ในมดลูกเนี่ยอยู่สภาพนั้น40วันนะครับ40วันมีการปฏิสนธิอันนี้รายละเอียดนะครับก็ไม่น่าจะได้ลงลึกสักเท่าไหร่นะครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าซุมมายะอันนาฮูนุตฟะตัมฟีกอรอริมมะกินแล้วเราทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงที่พักอันมั่นคงในที่นี้ก็คือมดลูกนะครับอยู่ในมดลูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราฉะนั้นแล้วจุดเริ่มต้นของมนุษย์นั่นก็คือเริ่มต้นมาจากการที่น้ำอสุจินะครับไปมีปฏิสนธิกับไข่ที่อยู่ในรังไข่หรือว่าที่อยู่ในมดลูกของสตรีก็จะมีปฏิสนธิด้วยกับน้ำอสุจิตรงนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลา40วันด้วยกันนะครับ40วันด้วยกันซุมมะยากูนูอัลกอจันมิสลาซาลิกหลังจากนั้นก็กลายเป็นก้อนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกันนั่นก็คือระยะเวลา40วันเป็นน้ำอสุจินะครับเป็นน้ำของชายของหญิงที่อยู่ในมดลูกเนี่ย40วันต่อมาก็เป็นก้อนเลือดในระยะเวลา40วันก้อนเลือดเนี่ยนะครับนักวิชาการก็บอกว่า ชิ้นส่วนหรือว่าชิ้นหนึ่งของเลือดที่มีความแข็งตัวที่เกาะติดอยู่กับผนังของมดลูกอาลากอเนี่ยนะครับคำว่าอาลากอที่เราแปลกันว่าก้อนเลือดเนี่ยจริงๆแล้วรากศัพท์เดิมเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ถูกแขวนสิ่งที่ถูกแขวนถ้าเราไปดูภาพนะครับดูภาพเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาที่ก่อตัวเป็นก้อนเลือดเนี่ยมันจะมีภาพตอนนี้ไปหาดูใน Google ได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนหนอนน่ะนะฮะเหมือนหนอนตัวเล็กๆเหมือนอะไรเล็กๆเนี่ยที่ถูกแขวนอยู่กับผนังของมดลูกนะครับเขาเลยเรียกว่า อัลลากอนะครับซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคอละกอลอินซานามินอาลักกออัลลอฮฺนั้นได้ทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดนี่คือสิ่งที่เราได้ทราบจากคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็คำกล่าวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมายากูนุมุดกอจันมิสลาซาลิกหลังจากเป็นก้อนเลือดแล้วก็เป็นก้อนเนื้อนะครับ40วันเช่นเดียวกัน432นะครับ120วัน120วันกี่เดือนครับ4เดือนใช่ไหมฮะ4เดือนก้อนเนื้อเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของก้อนเนื้อนะครับที่พัฒนาการจากก้อนเลือดมาเป็น
ก้อนเนื้อมุดกอแปลว่าสิ่งถูกเคี้ยวนะสิ่งที่ถูกบดถ้าเราไปดูในรูปในเน็ตในGoogleเนี่ยก็จะมีนะครับที่เป็นรูปของเด็กที่อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นมุดกอหรือว่าเป็นก้อนเนื้อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมือนหมากฝรั่งเราเคยเคี้ยวหมากฝรั่งใช่ฮะที่มันจะเป็นเวลาขอโทษนะเคี้ยวหมากฝรั่งเราเคยดูเคยเห็นหมากฝรั่งที่เราเคี้ยวว่ามันก็จะเป็นที่ว่ามันจะมีรอยฟันเราอยู่เป็นบดๆนะนั่นแหละครับสภาพมันจะคล้ายแบบนั้นนะฮะที่เรียกว่ามุดเดอร์ก็อนะครับผมต่อมานะครับซุมมายุรซาลุอิไลฮิลมาละกุฟะยัมฟะคุฟีฮิอัรรูฮะหลังจากนั้นก็มีมาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์ที่รับมอบหมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยก็จะถูกส่งมายังเขาและเป่าวิญญาณใส่ร่างของทารกหรือว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์นั่นหมายความว่าหลังจาก4เดือนหรือหลังจาก120วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักวิชาการก็บอกว่าเมื่อเด็กถูกเป่าวิญญาณเข้าไปแล้วนะครับวิญญาณเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะขยับขยื่นได้นะครับและนักวิชาการก็บอกว่าถ้าในกรณีแบบนี้ถ้าหลังจาก120วันไปแล้วหรือว่า4เดือนไปแล้วเนี่ยมีการแท้งนะครับนั่นหมายความว่าเด็กคนนั้นจะต้องถูกละหมาดและก็ถูกกระฝันก็เหมือนกับเราที่มีชีวิตตามปกติแต่ถ้ายังไม่ครบ120วันหรือว่า4เดือนเนี่ยเด็กที่เสียชีวิตก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะตกเลือดหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องละหมาดเพราะถือว่ายังไม่มีวิญญาณนะครับยังไม่มีวิญญาณยังวิญญาณนั้นยังไม่ได้ถูกเป่าเข้าไปในร่างของเด็กคนนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเรานะครับถึงขั้นตอนต่างๆ4เดือนนะครับหรือ120วันหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็จะมาเป่าวิญญาณเข้าในเด็กนะครับในเด็กคนนั้นก็ทำให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายได้หลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเรื่องเล่นลับที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรอบรู้แต่เพียงองค์เดียวเนี่ยนั่นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นในมดลูกบางคนก็บอกในปัจจุบันนี้เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยการอันตราซาวการดูเด็กในครรภ์เนี่ยว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมันก็มีวิวัฒนาการของการแพทย์อันเนี้ยไม่เข้าข่ายในการที่จะนะคัดค้านหรือว่าค้านกับหะดีษหรือว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้หรือเอาจริงๆเนี่ยนะครับต่อให้โลกนี้จะมีวิวัฒนาการขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานหรือว่าสิ่งที่ท่านนบีได้ยืนยันเอาไว้และเป็นคำพูดที่จริงเนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปหักล้างไปลบล้างนั้นได้บางคนบอกว่าหมอเนี่ยอันตราซาวแล้วดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายถามว่าที่หมออันตราซาวได้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์และที่หมอพลาดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มีไหมที่พลาดผู้ชายซาวมาแล้วเนี่ยผู้ชายมะกะยอกะเตรียมตัวเต็มที่ว่าผู้ชายปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นผู้หญิงและก่อนหน้านั้นล่ะครับก่อนหน้าที่หมอจะซาวเนี่ยถามว่าการปฏิสนธิในช่วงต้นเนี่ยหมอสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าเด็กคนนั้นเป็นชายหรือหญิงพิสูจน์ได้ไหมช่วงต้นของการปฏิสนธิคือการที่ผมบอกไปในตอนต้นในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่ามีสภาพเป็นน้ำอสุจิที่ปฏิสนธิในรังไข่ในมดลูกเนี่ย40วันเนี่ยสภาพนั้นเนี่ยหมอจะรู้ไหมว่าหญิงหรือชายยังไม่รู้หรอกครับหมอสามารถที่จะมาตรวจได้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วประมาณเดือนที่4เดือนที่5ใช่ไหมฮะหมอถึงจะรู้ถึงจะดูได้ว่าเพศชายหรือว่าเพศหญิงแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอบรู้ทั้งหมดนะครับหมอเนี่ยจะมีบางส่วนที่รู้แต่ไม่ได้หมดทุกส่วนนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่วิญญาณเกิดขึ้นในร่างกายของเด็กเนี่ยนะครับก็มาลาอิกะห์ก็ได้รับบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นเดียวกันให้ทำการบันทึกนะครับ4กำหนดการด้วยกันนะครับกับเด็กคนนั้นซึ่ง4กำหนดการนี้จะเป็นอะไรนะครับอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้านะครับกลับมาฟังกันต่อว่า4กำหนด4บันทึกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาให้มาลาอิกะห์บันทึกเอาไว้คืออะไรบ้างเราเนี่ยนะครับในขณะที่อยู่ในครรภ์เราก็รู้
นะครับว่ามันมีอะไรแต่ตอนนี้อัลเลาะห์ปกปิดให้มันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าพระองค์ได้ทรงกำหนดอะไรไว้บ้างกับเราในขณะที่เรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในเดือนหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับว่า4ประการที่ว่านี้ที่ถูกกำหนดเอาไว้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู